สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมช้าง300ครับกันในช่วงทำมาหาแดกครับวันนี้เรากลับมากับรถใหม่ป้ายแดงไม่ใช่รถมือ2ครับแต่ขายในราคาที่ป้ายแดงต้องร้องกันทั้งประเทศครับสำหรับเจ้ารถสปอร์ตคันสวยคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้ารถนิสสัน 400Z รุ่นโปรโตนะฮะพิเศษเพียง240คันในโลกคันนี้เป็น1คันนะครับที่ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ธรรมดาครับคันนี้มาเป็นเกียร์ออโต้ต้องบอกแบบนี้ครับว่า300กะลาดเนี่ยทำรถนำเข้า import รถใหม่ป้ายแดงครับและเลือกรถที่มีคาแรคเตอร์ในการที่ขับสบายและเก็บสะสมได้อย่างสบายๆด้วยครับเราเนี่ยเลยเลือกเกียร์ออโต้ออกมาสามารถที่จะใช้ในครอบครัวได้เห็นมุมแห่งความสุขหลายๆมุมครับแฟนคุณก็ขับได้ลูกคุณก็ขับได้ตัวคุณก็ขับสบายสามารถเดลิเวอรี่ได้ทุกวันครับนิสสันเฟอร์รารี่หรือตัว400แซดนี้นะฮะรถใหม่ป้ายแดงเลยจดทะเบียนเป็นรุ่นพิเศษเลยนะฮะจ่ายเต็มภาษีเนี่ยจ่ายแพงกว่าหลายแสนบาทครับและเราขายในราคาเพียง5,190,000 บาทเท่านั้นถูกที่สุดในตลาดครับและในตลาดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยในออปชั่นแบบนี้รุ่นนี้นะฮะสีเหลืองพิเศษครับมีเฉพาะตัวนี้เท่านั้นครับมาพร้อมกับไฟหน้าโครมดำนี่เป็นโลโก้ Z ด้วยนะเห็นปะเป็นโลโก้ Z ด้วย 400Z เนี่ยได้กลิ่นอายของรถรุ่นเก่ามาเป็นโมเดลนะฮะที่ทำตัวนี้ขึ้นมาคือ 240Z นะฮะหรือ 240Z ครับนั่นเองทำให้เชฟต่างๆจะใกล้เคียงย้อนยุคแบบโอลด์สคูลย้อนกลับไปในรุ่นแบบคลาสสิกหน่อยจะเป็นโมเดลคลาสสิกครับคันนี้ครับล้อแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กคอลแลบระหว่างเลและนิสสันครับทำออกมาเป็นสีนี่ครับสีพิเศษด้วยนะล้อแม็กเนี่ยเฉพาะตัวเจ้าโปโตเท่านั้นนะฮะไม่งั้นไม่มีแล้วนะรุ่นอื่นไม่ได้ล้อแบบนี้นะฮะเบรกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถครับคันนี้เป็นทูโทนครับหลังคาดำตัวสีเป็นสีเหลืองนะฮะกระจกข้างดำหมดทุกอย่างครับแจ็คคิวเรตนะฮะแล้วก็มีโลโก้ Z ด้านข้างครบหมดนะฮะล้อหน้าล้อหลังเป็นลายเดียวกันผลิตโดยโรงงานเลนะฮะเปิดประตูมาครับเบาะสวยจัดครับเบาะเป็นอะคานาล่าผสมลายสีนี่ครับสีเหลืองนะจะพูดว่าสีเหลืองได้ยังเหลืองมะนาวดีกว่านะฮะสีเป็นสีลามกรีนนะฮะก็ส่วนตัวผมเรียกเหลืองมะนาวแล้วกันนะครับเดินได้เหลืองตรงรุ่นเครื่องเสียงโบนะฮะจอคอมมานด์พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้เบาะปรับไฟฟ้ารถเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะและที่สำคัญครับนี่คือรถใหม่ป้ายแดงวิ่งเพียง20กว่ากิโลเท่านั้นไม่ใช่ว่ารถมือ2แต่ขายในราคาที่มือ2ต้องเดือดร้อนนะฮะเรามาดูในส่วนของด้านหลังครับแซดเนี่ยสามารถใส่ถุงก๊อฟได้นะสามารถใส่ของได้สบายๆครับใหญ่กว้างโถงนะฮะผมบอกเลยครับถ้าคุณหารถสปอร์ต1คันแล้วคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินว่าคุณจะจ่ายคันละ5ล้านกว่าแล้วได้เป็นรถนิสสันนะโคตรน่าเก็บนะฮะ Ferrari Z400Z คันนี้นะฮะเปิดตัวมาผมบอกเลยว่าที่เมืองนอกอะขายดีมากแต่เมืองไทยเราต้องยอมรับว่าด้วยค่าเงิน5ล้านกว่าคนก็จะไปปอร์เช่กันครับแต่ถ้าคุณเป็นคนนึงที่เล่นรถและอยากจะได้เสพความสนุกขับดีขับสนุกนะฮะต้องตอบโจทย์จริงๆสำหรับ Ferrari Z คันนี้400Z นะฮะราคาขี่มากับซูเปอร์เลยครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าผมเป็นคนนึงที่ครอบครองซูเปอร์อยู่400Z เนี่ยใหญ่กว่าแล้วก็สามารถที่อเนกประสงค์ในเรื่องของนั่งแล้วไปไหนมาไหนเนี่ยที่เก็บของอ่ะสะดวกสบายกว่าด้วยปริมาณในการบรรจุของลิฟต์ในการเก็บของเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดในส่วนของห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงครับสำหรับเจ้า 400Z ครับเรามาดูส่วนเครื่องยนต์กันดีกว่าครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวแพลตฟอร์มเดิมนี่เป็นเหมือน 370Z ครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องแบบ 3.0 ครับทวินเทอร์โบครับ400แรงม้าครับซึ่งให้มาเพียงพอสำหรับเจ้ารถ 400Z คันนี้อย่างแน่นอนครับขับดีขับสนุกอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะ 400Z 2023ตัวโปโตรุ่นพิเศษผลิตเพียง240คันราคา 5,190,000 บาทสามารถเทียบราคาได้เราขายราคาถูกที่สุดแล้วเราจดภาษีเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรถรุ่นนี้เสียภาษีจะแพงกว่าปกติคันนึงหลายแสนบาทนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณสักดาว 25-30% สามารถออกรถได้สบายๆสำหรับเจ้า400Z คันนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจ0852504444 LINE Official ของ Showroom @sai30_ การหลั่นไลค์ครับยังไม่พอครับซื้อวันนี้รับวารันตีคุณ3ปี 50,000 กิโลครับการวารันตีในส่วนของเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมต่างๆพร้อมสไลด์ออนและคุณฟรี24ชั่วโมงวารันตีทั่วไทยไม่ต้องขับไปที่300การหลั่นครับเสียที่ไหนเราดูแลที่นั่นศูนย์บริการของเรามีศูนย์บริการใกล้ๆดูแลพวกถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้สำหรับรถนำเข้าด้วยนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านต้นเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะฮะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ Channel YouTube ด้วยสำหรับวันนี้ผมแชมป์300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับถ้าใครหา 400Z อยู่มาที่นี่มีโดนเพราะเราขายราคามือ2สะดุ้งแน่นอนครับ